สวัสดีครับคลิปนี้มาทำความรู้จักกับหมาไม้กันบ้างครับหมาไม้มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่าตัวมาเทิลครับถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะเหมือนจอห์นฟอนแต่หมาไม้จัดอยู่ในวงเพียงพรนะครับซึ่งเป็นคุลวงกับพังพรหรือชมดหมาไม้มีญาติห่างๆซึ่งอยู่ในวงเดียวกันก็คือตัวฮันนี่บัตเจอร์ครับลักษณะนิสัยของหมาไม้เป็นสัตว์ที่ไม่ชอบอยู่นิ่งครับพอว่อแพ้แว่วิ่งไปวิ่งมากินได้ทั้งพืชและสัตว์นะครับบางครั้งก็เป็นนักล่าด้วยทำไมถึงเรียกว่าหมาไม้นะครับก็คือดูหน้าเขาชัดๆแล้วหน้าเขาจะเหมือนหมาแล้วลักษณะนิสัยของเขาก็คือเวลาเขาออกล่าเขาจะออกล่าเป็นกลุ่มครับแต่ปีนต้นไม้ได้คล่องแคล่วก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าหมาไม้ปัจจุบันที่แอดถ่ายได้นี่ก็เหลืออยู่แค่2ตัวครับซึ่งมีจำนวนลดลงมากถ้าเทียบกับ10ปีที่แล้วนะครับมี 6-7 ตัวอาจจะเป็นเพราะการแบ่งอาณาเขตหากินก็ได้ครับแต่ดูรวมๆแล้วก็ดูน่ารักดีเหมือนกันครับแปลกตาดีดื้อครับชอบแอบขโมยของกินถ้าทำกับข้าวไว้ในครัวเผลอแป๊บเดียวนะครับถ้าเขามาเนี่ยเรียบร้อยยิ่งเป็นหม้อต้มยำต้มพะโล้เนี่ยครับเสร็จเขาก่อนเลยกินเสร็จล้างหม้อให้เกลี้ยงด้วยครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ จะไปไหนหยุดก่อนหยุดก่อน